สวัสดีครับอยู่กับผมนายพีวันนี้เราจะมาเก็บกวาดห้องกันคือห้องมันก็เป็นประมาณนี้ฮะวันนี้เรามีไอเทมมานำเสนอนั่นก็คือสิ่งนี้มันคือจริงๆมันก็คือตู้นั่นแหละครับมันคือตู้ที่เป็นตู้แบบนั้นน่ะนั่นแหละครับผมหมายถึงมันเป็นตู้แบบนั้นนะครับผมสั่งมาที่2นั่นแหละคือควรจะสั่งมาตั้งนานแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะไปของที่เขาให้มาก็จะประมาณนี้นะครับผมเหมือนกับไอ้ตัวนั้นน่ะเหมือนกันเลยนะครับแต่สีมันแค่สีแตกต่างกันนิดหน่อยนะอันนี้เป็นสีเทานะฮะอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับผมมาไหนๆก็แกะทั้งทีนะครับผมมองว่าในห้องผมเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะแบบมีพื้นที่ในการวางของเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปแกะข้างนอกกันดีกว่าอึ๊บโอเคว่าเบื้องนางดูนางนี่พุ่นเบื้องนางพุ่นโอเคทุกคนมันเป็นตู้ที่ยาวประมาณ3บล็อกมั้งอันนี้เป็นแมนนวลที่เขาให้มานะเป็นสีชมพูแต่ที่ได้มาเป็นสีเทาก็นั่นแหละนะดังนั้นเดี๋ยวผมอ่านแมนนวลเสร็จแล้วครับมันใช้อยู่ประมาณ4เส้นนะใช้เหล็ก4เส้นทีนี้ก็จะใช้เป็นแผ่นนะครับผมนี่เป็นแผ่นยาวนี้นะมันจะมีแผ่น2แผ่นก็คือเป็นแผ่นยาวแผ่นสั้นนะครับแล้วตัวนี้ก็สอดเข้าไปครับมันจะมีรูสอดมันอยู่นี่อย่างงี้ต้องสอดให้พร้อมกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะแต่นั้นก็รูดลงนี่ความแม่นแม่นสุดๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ปิดด้วยไอ้ก้านนี้นะครับผมนี่1 hour later เอาล่ะทำชั้นวางเสร็จแล้วนะทีนี้เราก็มาทำตัวต่อชั้นวางกันดีกว่านะครับโอเคครับหวังว่าเขาจะให้ผ้าแล้วก็เหล็กไม่ครบนะฮะถ้าเกิดไม่ครบคือชิบหายนะฮะเอาลงไปอย่างนี้นะครับผมแม่เหมือนเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ใส่ในส่วนของผ้าตัวนี้ลงไปนะครับพอใส่แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่เป็นช่องอย่างนี้แล้วก็เอาสิ่งนี้มาโปะนะครับนี่ทีนี้ก็เป็นกล่องแล้วนะครับนี่ประมาณนี้เลยสวยๆนะครับผมและในที่สุดก็เสร็จแล้วนะครับนี่เลยนะมันก็จะสูงแค่ประมาณ3นะครับผมมันเล็กกว่านั่นนะมันเล็กกว่า1ช่องนะครับผมในราคาที่เท่ากันของมันราคาขึ้นเร็วขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปตั้งใกล้ๆกันเลยแล้วกันนะครับผมขอเคลียร์ของก่อนนะฮะของอย่างเยอะและการ์ดจออะไรมันอยู่ตรงนี้วะเนี่ย What the fuck ในห้องฉันน่ะมีแต่การ์ดจอเท่านั้นแหละโอเคครับการ์ดจอก็คือการ์ดจอมันอยู่ทุกที่ในห้องผมได้หมดนะฮะมานี่เราจะได้บริเวณเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้เอ้ยใช้ได้ชิดๆหน่อยนะฮะนี่ฮะได้เพิ่มมาอีก1ชั้นนะครับเอาของไปวางไว้แล้วทีนี้เราต้องดูก่อนว่าจะเอาอะไรไปวางนะครับมีกล่องแล้วก็มีโพสต์สไพร์อะไรมาอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะถามจริงโรเจอร์ทำไมมี power supply อยู่ตรงกลางห้องได้ปะเนี่ยต้องถามตัวเองนี่แหละโอเคครับในส่วนของ power supply เอาไว้ด้านล่างสุดแต่ว่าต้องหากล่องใส่ก่อน จับอย่างนี้เลยอ่ะ power supply ก็หนักชะย่อยนะเป็นโลเลยนะตัวเนี้ยเป็น power supply test main board นะครับผมเอาไว้สำหรับพวกเทสอะไรเงี้ยสำหรับคลิปนี้ก็ค
งต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่ผมจะมาเก็บกวาดพวกชั้นวางของพวกห้องอะไรต่างๆนะครับมันค่อนข้างที่จะแบบรกนะครับผมก่อนหน้านั้นคือรกมากนะครับผมเป็นคนที่เวลารื้อของนะครับมันรื้อไม่ค่อยเจออะไรสักอย่างนะผมก็เลยรื้อมันซะหมดเลยมันก็เลยค่อนข้างที่จะรกนะครับผมเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้บายครับผมสวัสดีครับ